ถัดไปค่ะคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนกันบ้างโดยเฉพาะชาวสวนมังคุดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากที่ราคาเนี่ยตกต่ำนะคะซึ่งทางด้านกระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะตั้งจุดรับซื้อและช่วยกระจายสินค้าไปสู่ตลาดเพื่อเหมือนเป็นการระบายผลผลิตโดยเฉพาะมังคุดตกไซส์ที่ตอนนี้จะส่งออกก็ส่งออกไม่ได้ด้วยนะคะขณะนี้ก็ระบายไปแล้วกว่า50ตันโดยจะเปิดรับซื้อจนกว่ามังคุดจะหมดฤดูค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะที่จุดรับซื้อมังคุดเทศบาลตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอยู่ในโครงการพยุงราคามังคุดตกไซส์ที่มีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทั้งในพื้นที่อำเภอพรมคีรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยเขานำมังคุดเนี่ยมาจัดจำหน่ายกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ต่างดีใจที่ทางจังหวัดเนี่ยเปิดจุดรับซื้อมังคุดตกไซส์เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวสวนซึ่งการซื้อขายอันนี้นะคะคุณผู้ชมจะไม่มีการผ่านพ่อค้าคนกลางคือจากมือเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคซึ่งราคารับซื้อเนี่ยถ้าเป็นมังคุดลูกดำค่ะราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ12บาทส่วนลูกตกไซส์ราคาจะอยู่กิโลกรัมละ15บาทค่ะทางด้านของพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนางประภัยเพชรพงพันธ์ซึ่งลงพื้นที่ไปยังจุดรับซื้อมังคุดเทศบาลตำบลพรมโลกก็เปิดเผยนะคะบอกว่าทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจในความเดือดร้อนของชาวสวนโดยจะมีการเปิดจุดรับซื้อมังคุดเพิ่มอีก1จุดจากเดิมที่ตอนนี้มีอยู่5จุดนะคะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงโดยจุดรับซื้อจะเปิดตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นค่ะเปิดรับซื้อทุกวันไปจนสิ้นสุดฤดูกาลโดยตั้งแต่เปิดจุดวันแรกจนมาถึงขณะนี้ก็มีการรับซื้อผลผลิตมังคุดจากเกษตรกรไปแล้วประมาณ50ตันเลยทีเดียวค่ะ